สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมก.แห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับผู้ฟังครับวันนี้นะครับกระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากครับซึ่งเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับชื่อโครงการวิจัยคือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกนะครับเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดร.ออนอนงค์ในวิกุลนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าวอีกด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ออนอนงค์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องข้าวอยากให้อาจารย์เกริ่นนำก่อนนะครับว่าข้าวมีความสำคัญอย่างไรกับคนไทยบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยข้าวนะคะมีความสำคัญในวิถีชีวิตเรียกว่าข้าวเนี่ยก็คือชีวิตนั่นเองนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในแผ่นดินที่พระมหากษัตริย์นะคะได้เลือกนะคะเลือกที่จะปลูกข้าวนะคะเลือกที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยก็เป็นห่วงนะประชาชนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าเนี่ยเป็นสุวรรณภูมิเป็นพื้นดินที่เหมาะในการปลูกข้าวฉะนั้นข้าวเป็นอาหารหลักเป็นวิถีชีวิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะโดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะกินข้าวเนี่ยในรูปลักษณะเขาเรียกว่าข้าวซ้อมมือหรือในลักษณะของข้าวกล้องนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขาวแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงได้มีโรงสีแล้วก็แปรรูปเป็นข้าวขาวก็เพราะว่าเมื่อเป็นข้าวขาวเนี่ยจะทำให้เนื้อสัมผัสนุ่มนั่นเองนะคะเมื่อเป็นข้าวกล้องเนี่ยจะหุงสุกยากนะฮะเนื้อสัมผัสก็จะแข็งใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยการเก็บรักษาเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำให้การเก็บรักษาเนี่ยเก็บได้ไม่นานนะเพราะว่ามีสารอาหารแล้วก็มีส่วนที่เป็นคัพพะเนี่ยซึ่งเป็นคุณค่าทางโภชนาการสำหรับมอดด้วยนะเราก็ชอบกินมอดก็ชอบกินนะแล้วก็มีไขมันทำให้เกิดกลิ่นหืนนะฮะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนก็ไม่นิยมบริโภคข้าวกล้องนะคะเมื่อครูเห็นว่านะคะว่าลักษณะข้าวกล้องเนี่ยไม่เป็นที่นิยมฉะนั้นเนี่ยในแง่คิดของการทำงานวิจัยเนี่ยนะคะครูก็โชคดีได้ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนนะคะได้ให้โอกาสทำงานวิจัยที่ชื่อว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครับอาจารย์เห็นว่าโครงการวิจัยนี้ได้รางวัลด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น1ใน10ของรางวัลเกียรติยศผลงานเด่นสวก.ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่างานวิจัยนี้เนี่ยได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็ได้รับไปผลิตแล้วก็ทดลองจำหน่ายแล้วภาคเอกชนนั้นก็เป็นบริษัทอากรีฟู้ดนะคะคแล้วก็ขายข้าวนี้เนี่ยในนามบ้านเฮานะคะอยู่ที่พารากอนสยามพารากอนอยู่ที่เดอะเทอร์มินอลอะไรหลังเนี้ยนะคะครับฉะนั้นข้าวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการถ่ายทอดจากผลงานวิจัยนะฮะก็ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยค่ะครับก็ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะครับก็ฟังครับ
เดี๋ยวเรามาฟังแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้กันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นนี้อย่างไรครับค่ะก็เนี่ยค่ะด้วยการที่ได้รับฟังนะคะแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงอยากให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็แนะนำเนี่ยให้คนไทยเนี่ยบริโภคข้าวกล้องนะคะไว้นานปีมาแล้วนะคะแล้วท่านก็บอกว่าข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาวนะคะยังไงเสียเนี่ยบางมื้อบางโอกาสก็ควรจะบริโภคข้าวกล้องด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่ผู้บริโภคไม่นิยมบริโภคข้าวกล้องที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือเนื้อสัมผัสแข็งเก็บไม่ได้นานนะคะเพราะมอดแมลงมากินได้ง่ายอะไรเหล่านี้นะคะฉะนั้นก็เลยรวบรวมกลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะทำการวิจัยอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่คัดเลือกพันธุ์นะคะครูก็ได้เปรียบเทียบข้าว 4,000 ด้วยกันที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นข้าวอุตสาหกรรมระดับหนึ่งหรือเป็นข้าวที่เหมาะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการข้าว 4,000 นี่มีพันธุ์อะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะนั่นก็ได้แก่ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะฮะก็ถือว่าเป็นข้าวที่มีปริมาณอะมิโลเปกตินนะฮะอันนี้ก็คือองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ในข้าวที่เหนียวที่ทำให้ข้าวเหนียวนั่นเองนะคะคอันนี้เราก็อยากรู้ว่าในลักษณะที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยนะจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเจ้าที่มีอะมิโลสูงก็เช่นข้าวชัยนาทหนึ่งนะคะคแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็นิยมปลูกเป็นข้าวสารขาวนั่นเองนะคะคส่วนข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วแล้วก็เป็นผลงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรเรานั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อภิชาติวรรณวิจิตรนะคะนั่นก็คือข้าวสินเหล็กแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่เราก็อยากจะรู้ว่าข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการอยู่แล้วถ้าเราเอามาทำให้เริ่มงอกด้วยคุณค่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่ดูแลสุขภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะครับอาจารย์ครับแล้วก็ผมอยากทราบว่าแนวคิดในการทำข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเนี่ยครับอาจารย์ได้แนวคิดมาจากไหนครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแนวคิดเนี่ยก็ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใช่ไหมคะที่มีข้าวหางนะฮะเราก็คงได้ยินคำว่าข้าวหางหรือข้าวสีทองหรือข้าวทองนะคะที่ขายในภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยข้าวหางก็คือข้าวนึ่งข้าวนึ่งก็คือข้าวที่มีเทคโนโลยีนะฮะในช่วงแรกๆเนี่ยมาจากประเทศอินเดียประเทศเนปาลในแง่ที่เขาแก้ปัญหาข้าวคุณภาพต่ำแล้วทำให้ข้าวหักเขาก็เลยเอาไปนึ่งแล้วก็ทำให้ข้าวเนี่ยนะฮะแกร่งขึ้นนะคะเมื่อเอามากระเทาะก็จะได้ข้าวเต็มเมล็ดมากขึ้นส่วนทางภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็ไปสอดคล้องในแง่ที่ว่าเอาข้าวที่เกือบแก่จัดนะแต่ว่ายังไม่แก่จัดแต่ทำไมถึงต้องเอามาทำก็เพราะว่าในการเล่าสืบกันมานั้นเนี่ยก็จะเล่ากันว่ามีช่วงนึงที่ข้าวไม่พอฐานหมดยุ้งหมดฉางใช่ไหมคะครับฉะนั้นก็เลยต้องเก็บเกี่ยวเอาข้าวที่ยังไม่แก่จัดทีนี้ถ้าข้าวไม่แก่จัดเนี่ยเอามากระเทาะก็จะหักแน่นอนใช่ไหมคะครับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษก็เลยบอกว่าควรจะเอาไปคั่วให้แห้งหรือว่าเอาไปนึ่งใช่ไหมคะก็สอดคล้องกับข้าวนึ่งของทางอินเดียหรือเนปาล นั้นเสร็จแล้วเราก็ได้ข้าวที่มีสีทองเพราะว่าเกิดจากการนึ่งหรือว่าเอาข้าวเปลือกเนี่ยที่ยังไม่แก่จัดเนี่ยนะคะคไปทำให้ลักษณะว่าสารอาหารมันก็จะซึมจากเปลือกเนี่ยเข้าสู่เนื้อนะคะส่วนทางของทางเนปาลหรือทางอินเดียเนี่ยเขาจะเอาข้าวเปลือกไปแช่น้ำเลยนะคะเพื่อที่จะให้เปลือกเนี่ยล่อนออกจากเนื้อแล้วก็สารอาหารเนี่ยก็จะซึมจากเปลือกเนี่ยเข้าสู่เนื้อข้าวก็เลยเมื่อทำให้แห้งแล้วเอาไปกระเทาะข้าวจึงมีสีทองก็สีเหลืองหรือสีทองนั้นเนี่ยก็เกิดจาก
สารที่เป็นสารสีจากเปลือกข้าวเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อข้าวนั่นเองนะคะแล้วยังมีคุณค่าทางอาหารด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็ยังมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B นะคะวิตามิน B ในกลุ่มที่แก้เหน็บชาอย่างเงี้ยนะคะค่ะฉะนั้นเราก็เอามาผสมผสานกันโดยแทนที่เราจะทำเป็นเพียงข้าวนึ่งธรรมดาเราเอาข้าวเปลือกเนี่ยมาแช่น้ำนะคะพอแช่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยนะคะอุ้มน้ำจนเพียงพอนะคะแล้วก็เอาสลัดน้ำออกนะคะแล้วก็เอามาพึ่งให้ข้าวเนี่ยเริ่มงอกนะคะพอข้าวเริ่มงอกนะคะในระยะหนึ่งเราก็จะเอาไปทำแห้งนะแล้วก็ไปกระเทาะแล้วมาสีนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปครับเดี๋ยวรายละเอียดขั้นตอนในการวิจัยเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับครับเพื่อฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยหมอกอครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์อนันต์นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของกระบวนการในการดำเนินงานวิจัยชิ้นนี้นะครับอาจารย์ครับวิธีขั้นตอนในการทำโครงการวิจัยนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนในการทำเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มงานด้วยกันนะคะ3กลุ่มงานนั้นก็คืออย่างที่เล่าไปก่อนนั้นเนี่ยก็กลุ่มแรกนั้นก็คือเราคัดเลือกพันธุ์ข้าวจากกลุ่มที่ปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ครูดูแลนั่นก็คือกลุ่มที่เราจะดูว่าระยะไหนของการงอกเนี่ยให้คุณค่าของสารอาหารมากที่สุดนะคะเราก็จะทำการทดลองในการทำให้ข้าวเนี่ยเริ่มงอกต่อจากอันนี้เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มของวิศวกรรมอาหารที่จะนำข้อมูลของเราเนี่ยไปสร้างเครื่องนะคะเพื่อสร้างเครื่องที่สามารถควบคุมนะการทำให้ข้าวเริ่มงอกได้ภายในเครื่องเดียวจนเกือบเสร็จเลยนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ก็ได้เล่าเรื่องพันไปละฉะนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องขั้นตอนของการแปรรูปให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะครับนั่นก็คือเราก็ต้องเอาข้าวเปลือกเนี่ยนะคะมาทำความสะอาดนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปแช่น้ำนะแช่น้ำจนกระทั่งความชื้นเนี่ยนะคะของข้าวเปลือกเนี่ยเหมาะสมนะคะก็ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะฮะทีนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะเดรนน้ำเราก็จะกรองน้ำออกนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวเนี่ยนะคะเริ่มงอกนะเพาะงอกขึ้นนะคะพอข้าวงอกเราก็จะตรวจวัดสารอาหารที่มีอยู่ในข้าวแต่ละระยะซึ่งเราทำการตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเนี่ย3ระยะด้วยกัน คือระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3นะคะระยะที่1นี่เป็นอย่างไรครับอาจารย์ระยะที่1เนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะของส่วนคัพพะหรือเชื้อชีวิตเนี่ยนะคะเริ่มงอกมาประมาณ 0.5 เซนถึง1เซนนะคะอันนั้นก็หมายความว่าเราแน่ใจว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อข้าวการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของการย่อยของเอนไซม์นะคะการเปลี่ยนแปลงภายในนะทางชีวเคมีเพื่อจะให้ข้าวเนี่ยนะคะเหมาะสมในการเริ่มงอกนั่นเองนะคะครับพอมาระยะที่2เราก็จะวัดนะความงอกออกมาก็ประมาณ2นะ1เซนถึง2เซนใช่ไหมคะครับส่วนระยะที่3เนี่ยก็จะประมาณ2เซนถึง3เซนนั่นเองนะคะทำไมเราแบ่งถึงแค่3ระยะเพราะว่าระยะต่อไปเนี่ยรากจะยาวขึ้นละแล้วก็จะเริ่มเป็นต้นฉะนั้นเราก็รู้ว่าสารอาหารนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นต้นกับรากมากกว่าจะเป็นสารอาหารที่คล้ายๆกับพร้อมในการบริโภคในแง่คุณค่าทางโภชนาการที่มีสารจำพวกกรัมมาอะมิโนบิวเทลิกแอซิดหรือกรัมมาออริจินอลนะคะหรือพวก
แร่ธาตุวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน E วิตามิน B1 ไนอาซีนวิตามิน B6 อย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนในแร่ธาตุก็จะมีแมกนีเซียมแคลเซียมและเหล็กนะคะในระยะต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเผื่อเลยระยะไปมากเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะคะฉะนั้นเราก็จะวิเคราะห์สารอาหารหลักนะคะเพื่อจะชี้นำว่าเราควรจะหยุดการงอกเนี่ยที่ระยะไหนนั่นเองครับนะคะแล้วแต่ในระยะในการทดลองเนี่ยครับจะมีความสัมพันธ์กับพันธุ์ข้าวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยพันธุ์ข้าวเนี่ยก็จะมีสารอาหารอยู่สะสมอยู่เนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ถึงได้ต้องเลือกสี่พันธุ์เพื่อเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าคุณค่าทางโภชนาการของสารไหนเนี่ยเพิ่มมากน้อยกว่ากันอย่างไรนะคะแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือเพิ่มมากกว่าข้าวกล้องปกตินะคะในส่วนของสารพวกโปรตีนไขมันนะคะวิตามินต่างๆนะเส้นใยแต่ที่ลดก็คือสตาร์ทนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนะที่เป็นส่วนสะสมพลังงานเนี่ยอาจจะลดลงเป็นสารอาหารตัวอื่นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะครับที่อาจารย์พูดว่าเครื่องตัวเครื่องที่ทำครับมีชื่อว่าเครื่องอะไรนะครับค่ะเราก็ยังคิดว่าจะบอกว่าเป็นเครื่องที่ผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลืองเริ่มงอกเกือบสำเร็จรูปนะคะครับค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าในเครื่องนั้นเนี่ยนะคะก็นักวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวนะคะก็คิดประดิษฐ์นะคะเครื่องรูปร่างเนี่ยเหมือนกับหม้อต้มน้ำนะฮะแต่ภายในเนี่ยจะมีเครื่องกวนนะฮะแล้วก็จะมีท่อที่จะส่งน้ำไปให้ข้าวนึ่งเนี่ยได้แช่น้ำตามระยะเวลาที่ครูกำหนดนะฮะหรือเราก็ปรับกับเครื่องใหญ่ได้แล้วอะไรหลังเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดรนน้ำออกแล้วก็ทิ้งข้าวเปลือกเนี่ยให้เริ่มงอกอยู่ในหม้อนั้นนะฮะพอเริ่มงอกท้ายระยะที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเป็นระยะที่2ก็ด้วยเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะคะก็จะหยุดนะฮะหยุดเครื่องในการหมุนกลับให้เครื่องเนี่ยนะฮะให้ข้าวเนี่ยได้หมุนวนแล้วก็เกิดการงอกสม่ำเสมอจากนั้นเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะนึ่งนะฮะทำการนึ่งข้าวเปลือกเนี่ยนะคะให้หยุดปฏิกิริยาทางเอนไซม์นะแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวก็ทำให้ข้าวเปลือกนั้นเนี่ยก็กลายเป็นข้าวเปลือกเริ่มงอกที่ได้รับความร้อนนะก็จะเก็บรักษาได้นานขึ้นเพราะว่าได้ฆ่าเชื้อได้ฆ่ามอดแมลงถ้าเผื่อติดมานะถ้าเผื่อเราว่าสะอาดแล้วแต่ก็อาจจะไม่สะอาดเต็มที่ก็ได้ผ่านความร้อนตอนนี้ใช่ไหมคะก็ถือได้ว่าเครื่องนี้ทำได้ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการใช่ไหมครับอาจารย์นึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องนำไปทำให้แห้งอันนี้ต้องออกจากเครื่องเพราะว่ายังไม่สำเร็จรูปทีเดียวนะคะเขาจะหมาดแต่ว่ายังไงเสียเนี่ยถ้าเอาไปพึ่งหรือตากแดดหรือเข้าตู้อบนะคะจนลดความชื้นได้ถึงประมาณ 14% แล้วก็เก็บค้างไว้ระยะหนึ่งนะคะแล้วเราก็ถึงจะค้างไว้สักเนี่ยค่ะวัน2วันเนี่ยนะคะแล้วเราถึงจะเอาไปกระทบเปลือกเหมือนกับการกระทบเปลือกข้าวเปลือกปกติได้ค่ะครับก็ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะครับกลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวครับผมจะถามนะครับว่าความภูมิใจนะครับและสิ่งที่คาดหวังของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับอาจารย์มีความคาดหวังอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยครูก็ภูมิใจที่สามารถนำทำงานวิจัยแล้วได้รับการถ่ายทอดและมีบริษัทเอกชนเนี่ยรับไปทำ
การผลิตเพื่อออกตลาดนะคะแต่จะภูมิใจมากขึ้นที่เขาเนี่ยได้ขายผลิตภัณฑ์ได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะข้าวที่พัฒนาขึ้นมานี้เนี่ยจะมีสารอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่เนื่องจากเป็นการพัฒนาในเมล็ดข้าวทั้งเมล็ดฉะนั้นเวลาบริโภคเนี่ยจึงต้องบริโภคยาวนานนั่นเองนะคะต้องบริโภคติดต่อกันจนเป็นปีหรือเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่บริโภคทั้งหมดหรือถ้าบริโภคร่วมกับข้าวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าบริโภคได้ทั้งหมดก็ยิ่งดีนะคะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้วิจัยนะคะผู้รับการถ่ายทอดแล้วก็ผู้ที่ได้ประโยชน์นะอันเนี้ยก็จะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีความภูมิใจตัวนักวิจัยก็ภูมิใจผู้ผลิตก็ภูมิใจใช่ไหมคะผู้บริโภคก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์นะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆ นักวิจัยว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะคะงานวิจัยเนี่ยเราจะต้องทำต่อเนื่องนะคะยาวนานนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราผลิตขึ้นมานะคะบางครั้งบางโอกาสนะถึงจะอยู่ในกระแสของผู้บริโภคแล้วอย่างไรก็ตามนะคะงานวิจัยนั้นเนี่ยก็สร้างปัญญาให้เราแล้วก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศช่วยเหลือผู้คนในแง่มุมต่างๆนะคะถ้ามองไปในแง่ของชาวนาเราก็เห็นว่าก็ถ้าชาวนานะคะปลูกข้าวในลักษณะออร์แกนิกอย่างที่บริษัทเนี้ยรับถ่ายทอดไปเนี่ยเขาจะมีกลุ่มชาวนาที่ต้องปลูกแบบออร์แกนิกนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเมื่อมาทำให้เริ่มงอกแล้วเนี่ยก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะฉะนั้นก็อยากจะฝากนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะว่าแนวคิดต่างๆเนี่ยนะคะที่จะทำวิจัยเนี่ยก็ขอให้คิดตลอดเส้นทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วก็อย่าท้อแท้ท้อถอยค่ะครับเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อฝังเพราะว่าข้าวนะครับเป็นสิ่งที่เรารับประทานกันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับและเป็นเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับแต่อาจารย์อนันต์นะครับได้นำข้าวมาพัฒนานะครับเป็นข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกนะครับซึ่งจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารมากขึ้นไปอีกนะครับอาจารย์ครับแล้วในโครงการวิจัยนี้ครับในการทำข้าวนึ่งกล้องเริ่มงอกเนี่ยครับมีผลิตภัณฑ์ออกมาบ้างไหมครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้ถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนในชื่อบ้านเห่านะคะแล้วก็ทางบริษัทเอกชนเนี่ยก็ได้ออกตลาดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะคะอยากจะลองชิมนะคะก็ไปลองหาซื้อได้ถ้ายังไงซะก็สามารถเนี่ยที่นำบอกมานะคะว่าซื้อได้แค่ไหนยังไงนะคะครับจากการหุงเนี่ยก็จะต้องหุงในลักษณะข้าวต่อน้ำประมาณข้าว1ส่วนน้ํา 1.5 ถึง2นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยก็อยากจะให้หุงสัก2ส่วนของน้ำนะคะก็จะได้ข้าวนุ่มนะคะและกลิ่นเนี่ยก็จะมีกลิ่นฟางนะคะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่ให้คุณค่าว่าเราเนี่ยจะได้สารอาหารในกลุ่มที่เป็นเส้นใยอาหารสารอาหารต่างๆเนี่ยครบถ้วนนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะให้เด็กๆเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกับรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสมาตั้งแต่เด็กนะคะก็จะเป็นเรื่องดีในอนาคตค่ะครับวันนี้นะครับกระผมต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.อ่อนอนงในวิกุลมากเลยนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวให้เราได้รู้จักกันนะครับสัปดาห์หน้านะครับกับผมจะมีเรื่องราวผลงานอะไรดีๆมาฝากผู้ฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับหากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ตู้ปน.1077ปต ท.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903
หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ